ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พูดดีดอกไม้สดค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับตอนสุดท้ายแล้วของพูดดีตอนที่31นะครับจะบอกว่าฟินาเล่ก็ได้นะคะใช่แล้วตอนสุดท้ายแต่ว่าจะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าจะเอนดิ้งแบบไหนยังไงต้องรอติดตามเองค่ะไม่กี่นาทีนี้ล่ะครับผมจะได้รู้นะคะว่าประเด็นต่างๆในการที่จะปลดล็อกใช่ไหมจะปลดล็อกยังไงกับปัญหาต่างๆนะคะครับจริงๆก็ปลดไปหลายเรื่องแล้วแหละอย่างน้อยๆเรื่องอุดมนี่ก็จบไปเรื่องนึงละแล้วก็เรื่องน้องสาวน้องชายนางพร้อมแล้วก็เด็กๆสองคนก็จบไปเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยเหลือแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละครับเรื่องอะไรคุณจิตุริเรื่องของตึกบ้านใหญ่บ้านใหญ่ใช่บ้านใหญ่ที่ไม่สามารถที่จะพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำเนาะใช่คือถ้าเกิดเราแบบว่าเราเอาใจช่วยพระเอกกับนางเอกพระเอกแบบแอบเป็นพระเอกอ่ะซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าเวลาที่พระยาพลวัตเจอวิมลมีแอบมองใช่มันจะรอยยิ้มพิมพ์ใจแล้วก็แอบยิ้มการแอบยิ้มของพระยาพลวัตเนี่ยเป็นสิ่งที่ภรรยาคือคุณหญิงสายสวัสดิ์ได้เคยขอสัญญาเอาไว้ว่าอย่ายิ้มแบบนี้กับใครโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งคุณหญิงก็คงรู้ดีแล้วว่าไอ้การแอบยิ้มของคนที่สุขุมลุ่มลึกแบบพระยาพลวัตเนี่ยมันมีเสน่ห์ขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าไปยิ้มกับใครแบบนี้นะแต่คุณหญิงค่ะไม่ทันแล้วล่ะค่ะก็คงไม่ได้ตั้งใจโดยกิริยาแหละครับแต่ด้วยความเป็นธรรมชาติมันคงไปของมันเองก็เอาเป็นว่าต่อจากนี้ไปนะคะมันก็เป็นการต่อสู้คือถ้าเกิดสมมติว่าคุณหญิงสายสวัสดิ์นะอาการดีขึ้นหรือแม้กระทั่งอาการทรงแบบนี้ไปเรื่อยๆคืออยู่ไปอย่างเงี้ยพระยาพลวัตเนี่ยแม้ว่าจะรู้สึกแบบโดยในแง่ของหัวใจพี่มั่นใจมากเลยว่าพระยาพลวัตก็จะแอบชอบไปแบบนั้นแหละใช่เขาจะไม่ทรยศภรรยาไม่แน่นอนเขาก็รักภรรยาของเขาผู้ชายเวลาที่ชอบผู้หญิงมันจะเป็นลักษณะของการเซฟแอสเป็นโฟลเดอร์เข้าใจใช่ไหมคุณจิตนึกภาพออกถ้าผู้ชายชอบผู้หญิงคนนี้ครับก็ยังคงรักอยู่แต่ว่าไปชอบอีกคนนึงมันจะเซฟแอดอีกฝ่ายนึงครับอันนี้คุณจิตรินก็น่าจะเข้าใจได้ดีนะคะครับเข้าใจครับนึกภาพออกครับพี่แต่พญาพลวัตเนี่ยถึงแม้จะเซฟแอสไว้อีกโฟลเดอร์นึงแต่อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นสุภาพบุรุษและเป็นผู้ดีค่ะพญาพลวัตก็ต้องเก็บอาการด้วยความสุภาพอย่างแน่นอนเอาละนี่เป็นการสันนิษฐานของดิฉันเองนะคะแต่ต่อไปนี้ค่ะก็เป็นเรื่องดีๆของวิมลค่ะในการที่จะดีใจกับข่าวดีของครอบครัววิพัฒน์ซึ่งเพิ่งจะมาออกเอาอีตอนจบนี่แหละได้ยินชื่อมาตั้งนานนะครับเพิ่งจะได้มาสัมผัสตัวตอนจบไปกันต่อเลยนะคะกับเรื่องราวของวิพัฒน์และฟ้าหลังฝนของวิมลค่ะต่อจากนี้ไปเป็นข้อความเกี่ยวด้วยการติดต่อระหว่างทางการกระทรวงการคลังกับราชทูตสยามประจำกรุงอังกฤษรวมทั้งข้อผูกมัดระหว่างรัฐบาลกับผู้ศึกษาวิมลต้องทนความปิติไว้แต่ในอกถึง2ชั่วโมงเต็มเพราะเวลานั้นคุณแสไปอยู่เสียที่ตึกวิมลไม่มีนิสัยที่จะแสดงความหลิ่งโลดก็จำเป็นที่จะต้องเหนี่ยวรั้งตัวมิให้แล่นไปตามอารมณ์แต่เมื่อคุณแสกลับมาถึงพอเข้าประตูรั้วหญิงสาวไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่อึดใจฉวยจดหมายวิ่งไปส่งให้ถึงมือเร็วที่เข้าคุณแม่จดหมายพี่ชายค่ะหล่อนพูดอย่างร้อนรน
และถ้าสีหน้าของหล่อนไม่แสดงความรู้สึกในใจโดยชัดเจนพอคุณแสอาจจะหมดแรงที่จะถือจดหมายก็ได้ลายมือเรากับไส้เดือนใครจะอ่านออกแว่นตาก็ไม่มีหนูอ่านให้ฟังดีกว่าไม่ได้ค่ะคุณแม่ต้องอ่านเองหนูไม่เชื่อตาของหนูกลัวว่าจะอ่านผิดมันไม่น่าเชื่อเลยจนนิดเดียวค่ะเอ๊ะอะไรนะนี่พ่ออุดมกลับฟื้นขึ้นมาอย่างนั้นหรือเผอิญไม่ใช่ค่ะเรื่องอื่นค่ะคุณแสกระวีกระวาดขึ้นเรือนลงนั่งพิงขอบเตียงวิมลรีบหยิบแว่นตาส่งให้แล้วก็เดินวุ่นระงับความอัดใจอยู่ในห้องนั้นเองเมื่อได้ความตลอดแล้วคุณแสถอดแว่นตาออกจากตาช้าๆพับใส่ฝักดังเดิมแล้วพยักเรียกวิมลให้เข้ามาใกล้เกาะหล่อนไว้และจูบแก้มทั้งสองข้างพร้อมกับพูดว่าชื่นใจชื่นใจนักมิเสียแรงที่หนูของแม่ทำดีกุศลส่งเห็นทันตานี่ถ้าใจสอกเรียกกลับมาเสียก่อนก็เธอหยุดชะงักกอดวิมลแน่นเข้าอีกเราไปกันเถอะค่ะคุณแม่ค่ะไปจันทบูรณ์เอาตาออสกับยายแป๋วไปด้วยเอ้าก็ไหนว่าห่วงน้องโตเท่ากับห่วงน้องเล็กยังไงแล้วเรามีสตางค์พอแล้วไม่ต้องห่วงค่ะหนูจะเอามาลีฝากคุณอาไว้เอามานบฝากเจ้าคุณพลวัตเราไปกันสี่คนแม่ลูกยายพร้อมด้วยถ้าแกจะไปแม่หนูบทจะง่ายดูช่างง่ายเสียละเกินเถียวนะทำไมสตางค์เกี่ยวกับการห่วงน้องหรือไม่ห่วงอย่างไรฮะวิมลหัวเราะมีอาการขวยเขินเล็กน้อยก่อนที่จะตอบว่าหนูถือว่าเวลาจนเราต้องพยายามที่สุดที่จะไม่พึ่งใครเวลามีเราพึ่งเขาได้เพราะเรามีโอกาสที่จะตอบแทนเขาหนูต้องรับกับคุณแม่ตรงๆค่ะเวลาที่คุณแม่ชวนหนูอยากไปแทบใจขาดแต่หนูไม่อยากง้อคุณอาแล้วก็เงินค่าเรืออีกหนูรู้ว่าคุณแม่จะออกให้หนูแต่ว่าคุณแม่จะโกรธจะว่าหนูยังไงก็ตามใจเถอะค่ะหนูไม่อยากให้ออกแต่เดี๋ยวนี้หนูมีเงินก้อนใหญ่อยู่ในมือเพราะหนูไม่ต้องส่งให้พี่ชายแล้วหนูจะออกค่าเรือเองค่ะแล้วจะเอาเงินให้อับปรังเป็นค่าอาหารมาลีด้วยหนูจะทำอย่างนั้นไม่ได้เรื่องเงินเรื่องทองพูดกับผู้ใหญ่อย่างนั้นไม่ได้ท่านจะหาว่าดูถูกก็เราไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกนี่คะชั่วแต่ว่าเราไม่อยากเบียดเบียนเท่านั้นเองไม่มีใครเขาฟังเสียงร้องไปพูดอย่างนั้นสิจะได้วันหลานคนเดียวเลี้ยงไม่ได้หรือแล้วก็เดือนหนึ่งหรือสองเดือนจะหมดเปลืองเข้าไปสักกี่บาทบาทเดียวหนูก็ไม่ยอมให้เปลืองค่ะแต่หนูต้องไปจันทบุรีให้ได้หนูเกลียดเรือนนี้เต็มทีแล้วเดินไปไหนก็กลัวแต่จะเห็นคุณอุดมถ้าหนูอยู่คนเดียวไม่มีคุณแม่แล้วก็หนูเป็นโรคเส้นประสาทตายจริงๆค่ะแล้วนี่อีกค่ะเวลาหนูกลับจากจันทบุรีหนูจะหอบยายเผือกกับป้าหอมของหนูมาด้วยเดี๋ยวนี้หนูไม่ต้องอดอยากตรากตรำอีกแล้วข้าเก่าของคุณพ่อต้องมาตายอยู่กับหนูคุณแสมองดูธิดาด้วยความพิศวาสคำพูดประโยคหลังนี้แสดงนิสัยตรงตามแนวผู้ดีไทยโดยแท้เพราะกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้าหรือบัมพบุรุษจึงมีน้ำใจเพื่อแผ่อาลัยรักในบุคคลผู้เคยมีความสัมพันธ์ต่อผู้บังเกิดเกล้าและบัมพบุรุษของตนแล้วคุณแสถามธิดาว่าหอบเอาแกมาแล้ว
จะให้แกไปอยู่ที่ไหนหรือหนูจะกลับไปอยู่ที่ตึกอย่างเก่าทำสัญญาเช่ากันกี่เดือนกี่ปีฮะตายหนูลืมนึกถึงเรื่องที่อยู่ค่ะตายตายไอ้ความที่บ้าไอ้ตึกใหญ่เนอะไม่ต้องจะกลับไปอยู่หรอกค่ะหนูเคยบอกคุณหญิงว่าหนูจะไม่บอกเลิกสัญญาก่อนที่ท่านจะบอกเพราะหนูไม่อยากจะวิ่งหาคนเช่าใหม่แต่ฝันไปยังไงก็ไม่ทราบมัวแต่คิดเสียว่าไม่ต้องส่งเงินให้พี่ชายแล้วอะไรอะไรก็สะดวกหมดทุกอย่างพอดีกับนางฟื้นมาแจ้งว่าอาหารพร้อมแล้ววิมลก็อุทานขึ้นอีกอ้าวตายมัวแต่ปลื้มลืมงานลืมการหมดที่กินข้าวก็ไม่ได้จัดไม่เป็นไรนะฟื้นวันเดียวเท่านั้นแหละคุณมาลีอยู่ไหนล่ะหลับหรือตื่นนั่งอ่านหนังสืออยู่ทางหลังเรียนเจ้าค่ะดิฉันเรียนเธอแล้วเมื่อวิมลได้รับข่าวอันร้ายกาจหล่อนกลืนอาหารไม่ลงเช่นใดครั้นได้ข่าวดีวิเศษหล่อนก็สิ้นความสนใจในอาหารเช่นนั้นจะมีส่วนแปลกก็อยู่ตรงที่สีหน้าและกิริยาของหล่อนเมื่อเข้านั่งร่วมวงกับคนอื่นๆแล้วหล่อนถามมาลีว่าเธอรู้ไหมคุณจงรักเขาจะแต่งงานเมื่อไหร่วันที่12สิงหาคมค่ะ12สิงหาตายแล้วเราล่ะเมื่อไหร่ถึงจะให้แต่งกันอย่างเร็วก็เดือนกันยาค่ะมาลีตอบมองพี่สาวด้วยความสงสัยเล็กน้อยวิมลนิ่งไปขณะหนึ่งแล้วเงยหน้าขึ้นพูดเป็นเชิงปรารภเราแต่งเสียก่อนไม่ได้หรือแต่งเสียต้นเดือนหน้าหรือไม่ก็ปลายเดือนนี้เดือนนี้เดือน8ใครเขาแต่งกันมั่งล่ะลูกทำไมคะเดือนคู่ทำไมถึงจะแต่งไม่ได้นายจงรักแต่งเดือนขี้ยิ่งร้ายใหญ่เลยคู่8นี่เขาไม่แต่งนะเพราะอย่างนั้นเขาแต่งกันข้างขึ้นเดือน9ข้างแรมก็แต่งไม่ได้ทำเนียมต่างๆช่างกีดขวางไปหมดทุกอย่างเลยแล้วหล่อนรวบช้อนซ่อมไว้ในจานดื่มน้ำแล้วก็นั่งมองดูผู้ที่กำลังรับประทานอยู่คล้ายกับจะนึกภาวนาว่าเมื่อไรจะอิ่มก็เสียสักทีวิมลต้องอดลั่นระงับปากคำที่จะแถลงความคิดต่อมารดาเลี้ยงอีกเกือบครึ่งชั่วโมงต่อนั้นจึงฉวยข้อมือคุณแสกลับขึ้นในห้องแล้วพูดก่อนที่จะได้นั่งลงเราไม่มีหนทางที่จะจัดการให้มาลีได้แต่งงานในเดือนหน้าหรือคะต้องดูปฏิทินก่อนแล้วจึงจะพูดถูกวิมลจึงลุกขึ้นไปหยิบสมุดจดหมายเหตุเล่มน้อยมาส่งให้มารดาเลี้ยงคุณแสพลิกดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าแต่งไม่ได้วันไม่พอวันที่12สิงหาคมตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน9เหลือข้างขึ้นอีก2วันเท่านั้นตายแล้วทำยังไงหนูถึงจะได้ไปจันทบูรณ์กับคุณแม่เร็วๆหนูอยากไปเต็มทีแล้วค่ะก็หนูอย่าถือตามหลักความคิดของหนูให้มันตรงแนวจนเป็นไม้บรรทัดนักสิถึงเวลาที่ควรเลี้ยวควรอ้อมควรเอนก็ยอมเลี้ยวยอมเอนมันเสียมั่งทิฏฐิมานะอะไรกันนักหนากับอาของตัวเองไหนว่ามีเงินแล้วเราก็ขอพึ่งใครๆมั่งได้เพราะมีทางที่จะตอบแทนที่หลังยังไงฮะจริงๆนะคะคือพอเรากลับจากจันทบูรณ์แล้วเราก็หาของดี
ไปแจกน้องๆลูกอับปรังให้เยอะให้คุ้มกับอับปรังเสียเงินค่ากินของมาลีทีเดียวค่ะรู้คิดมากเหลือเกินละหนูน่ะพี่น้องกันอะไรช่างคิดจะตอบแทนทีเดียวให้คุ้มแปลว่าไม่ยอมจะให้มีบุญคุณติดต่อเลยอย่างนั้นสิให้เขาช่วยหนหนึ่งแล้วก็ต้องตอบแทนให้เสร็จเที่ยวตกค้างไม่ได้วิมลหัวเราะเบาๆไม่ตอบคำมารดาแล้วก็พูดสืบไปว่าคุณแม่คะคุณแม่ไปหาคุณหญิงบริหารวันนี้ได้ไหมคะให้แกกำหนดวันแต่งงานมาลีเสียทีเดียวเราจะได้กลับจากจันทบูรณ์ให้ใกล้เวลาที่สุดนะคะวันแต่งงานน่ะกำหนดเอาเองง่ายๆไม่ได้จ้ะต้องหาฤกษ์ก็ให้แกหาสิคะแกหายังไงต้องให้โหนเขาหาจะให้ทันใจจีน่ะไม่ได้หรอกฮ่าอย่างงั้นเราหาโหนของเราเองเราน่ะใครแม่ไม่รู้จักโหนที่ไหนสักคนให้เขาหาแล้วให้เขาเขียนจดหมายไปบอกเราก็ได้หนูกลัวแกโอเอจังค่ะหนูอยากให้ต้นเดือนกันยาน่ะเพราะว่าเวลาหนูกลับจากจันทบูรณ์หนูจะเอายายแก่มาด้วยแรกมาหนูกะว่าจะให้แกเบียดกันอยู่ในห้องแม่พร้อมก่อนสัก 2-3 วันก็คงไม่เป็นไรแล้วพอมาลีแต่งงานแล้วจะได้เอาห้องมาลีให้แกอยู่แล้วทีหลังเวลาหนูซื้อที่ปลูกบ้านใหม่เสร็จแล้วเราก็ย้ายไปอยู่บ้านของเราทีนี้เอาผู้เฒ่าที่บ้านของคุณให้มาอยู่ด้วยได้ละค่ะให้พร้อมหน้ากันอย่างเมื่อคุณพ่อยังอยู่คุณแม่เอ็นหลังสิคะบ่ายบ่ายจะได้ไปหาคุณหญิงบริหารหนูจะไปบ้านคุณไปบอกให้ทราบว่าหนูจะไปจันทบูรณ์แล้วพรุ่งนี้เช้าเราไปหาคุณอาภัพแล้วเลยไปซื้อตั๋วเรือคุณแสถอนใจน้อยๆออกสงสัยว่าความใจเร็วคิดทำสิ่งใดจะต้องทำให้ได้ทันใจเช่นนี้ได้เกิดเป็นนิสัยของวิมลขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แท้จริงการตัดสินใจเด็ดขาดรวดเร็วก็เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งแต่ถ้าหากเร็วแล้วพลาดเพราะความเร็วก็จะกลายเป็นโทษแก่ตัวอย่างไรก็ตามคุณแสทำตามที่หล่อนเชื้อเชิญวิมลเข้าบีบขาของเธอส่วนปาก็พูดจ้อกะการภายหน้าปรารภถึงบ้านที่อยู่ในปัจจุบันใหญ่โตเกินกำลังที่จะรักษาแบ่งเป็นสองบ้านอย่างเวลานี้และทำให้เป็นบ้านเช่าก็เป็นการเหมาะดีกับราคาที่ดินที่จะซื้อใหม่เพื่อปลูกบ้านอยู่เองกับราคาบ้านที่จะปลูกทั้งสองอย่างรวมกันต้องให้พอดีกับทุนทรัพย์ที่มีอยู่กับรายจ่ายในบ้านซึ่งจะเพิ่มขึ้นให้มากกว่าที่จ่ายอยู่ทุกวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้อยู่เป็นสุขตามสมควรจนกระทั่งห้องที่หล่อนจะทำพิเศษสำหรับเวลาที่คุณแสมาพักไม่ให้มีโต๊ะหรือเก้าอี้สักตัวเดียวมีแต่ม้าเตี้ยๆอย่างม้ามุกทุกอย่างให้เหมาะสำหรับที่จะนั่งพื้นเพราะคุณแม่ชอบอย่างนั้นหนูรู้นั่งฟังธิดาพูดพลางมองดูสีหน้าและท่าทางของหล่อนคุณแสรำพึงในใจโถเอ้ยยังไงยังไงก็ยังเป็นเด็กพอเสียใจขึ้นมาก็ร้องไห้จะเป็นจะตายพอดีใจขึ้นมาก็ร่าเริงเสียราวกับว่าไอ้เรื่องที่เสียใจน่ะไม่เคยเกิดเลยราวกับวิมลอ่านความคิดของคุณแสออกหล่อนเอ่ยขึ้นว่าโธ่สงสารคุณอุดมถ้ายังอยู่
คงจะช่วยหนูดีใจพี่ลึกไม่ควรช่างเขาเถอะนะคุณแสตอบออกมาทันทีด้วยความตกใจเธอสำคัญว่าความชื่นบานของธิดานั้นแจ่มใสแท้ปราศจากไฟฟ้าครั้นหล่อนปรารภออกมาเช่นนั้นเธอก็ใจหายเขาตายไปแล้วเขาก็เป็นสุขเหมือนกันอย่าไปห่วงเขาอีกเลยนะแสวิมลและน้องเล็กสองคนกับทั้งนางพร้อมและนางสาวฟื้นด้วยได้ออกเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรีในเวลาเช้าวันหนึ่งแห่งเดือนกรกฎาคมเย็นวันเดียวกันนี้ดวงอาทิตย์ทำอาการดังจะสิ้นแสงเสียแต่วันท้องฟ้าพยัพพโยมเมฆฝนตั้งเขามาดำมืดอากาศเย็นชืดลมพัดวู่วาบไม่เป็นระยะพระยาพลวัตยืนกอดอกหลังทิงกรอบหน้าต่างมองดูสิ่งทั้งหลายในเขตรั้วรอบเรือนน้อยไม้ใหญ่ถูกลมแรงกิ่งสะเทือนแล้วก็โยกเอ็นแล้วห้อยลงเห็นเหมือนบุคคลที่ฟุบตัวลงซ่อนหน้าเสียงลมพัดผ่านหลังคาบ้านได้ยินเหมือนเสียงสะอื้นประตูหน้าต่างปิดสนิทเหมือนจะเตือนให้นึกว่าเรือนนั้นถูกเจ้าของทอดทิ้งเสียแล้วโดยปราศจากความอาลัยบนตึกใหญ่ซึ่งพระยาพลวัตยืนอยู่ก็เงียบเชียบผิดธรรมดาคนไข้กำลังหลับผู้พยาบาลคงระวังมิให้เสียงแม้แต่น้อยเกิดขึ้นรบกวนสุมนไปนั่งรถเที่ยวกับมานพโดยคำแนะนำของพระยาพลวัตผู้ซึ่งจงใจจะให้ความสุขสำราญแก่เด็กหนุ่มตั้งแต่ในระยะ 2-3 ชั่วโมงแรกที่เขาได้เข้ามาอยู่ในอารักขาของเจ้าคุณพระยาพลวัตได้ไปส่งคุณสาถึงเรือใหญ่ได้ทำความรู้จักกับมารดาบังเกิดเกล้าของวิมลได้จับมือวิมลในขณะที่เรือเปิดปูดจะถอนสมอจากที่ได้มองดูวิมลด้วยดวงตาแสดงความรู้สึกลึกซึ้งจากที่ลึกที่สุดแห่งดวงใจแต่ดูเหมือนหญิงสาวจะไม่รู้สึกเดียงสาเสียเลยนึกถึงคราวที่ตนได้สัมผัสมือเจ้าหล่อนเป็นครั้งแรกคือคราวที่ตนแสดงความยินดีด้วยหล่อนเมื่อหล่อนได้รับข่าวซึ่งนับว่าเป็นลาภอันเลิศนึกถึงดวงตาที่มีน้ำตาแห่งความปิติฉายอยู่นึกถึงคำที่หล่อนกล่าวด้วยความสงสัยอันซื่อและบริสุทธิ์เป็นข่าวที่เหลือเชื่อค่ะแต่เป็นข่าวจริงๆท่ะไม่ทราบว่าเทวดาองค์ไหนมาช่วยโปรดเวลานี้ดิฉันหมดกังวลยังเป็นห่วงอยู่ก็แต่ว่าพี่ชายจะแทนคุณรัฐบาลได้ดีจริงหรือไม่เท่านั้นแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะพยายามทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เทวดาองค์ไหนมาช่วยโปรดพระยาพลวัตมองดูตัวเองเปล่าพระยาพลวัตไม่ใช่เทวดาเป็นแต่เพียงบุคคลสามัญมีเวลาที่จะพลาดมีเวลาที่จะเผลอมีเวลาที่จะผิดแต่ถึงอย่างไร
ก็เป็นบุคคลที่ยึดมั่นในการบำเพ็ญเพื่ออนุโมทนาบุญอันบุคคลอื่นทำแล้วดีทั้งตามประกอบกิจส่งเสริมบุญนั้นด้วยอนุโมทนาด้วยใจคือยอมรับรู้โดยปราศจากความลำเอียงหรืออิจฉาซึ่งการกระทำดีของบุคคลว่าดีจริงอนุโมทนาด้วยวาจาคือกล่าวสรรเสริญทั้งต่อหน้าและลับหลังซึ่งการกระทำอันดีของบุคคลหรือตัวผู้กระทำดีเมื่ออนุโมทนาแล้วก็ประกอบกิจส่งเสริมหรือช่วยโดยตรงซึ่งการกระทำดีของบุคคลให้ง่ายขึ้นหรือสะดวกขึ้นหรือได้ผลเร็วความดีเป็นสิ่งที่ชนทั้งหลายทำได้ยากเพราะความยากชนทั้งหลายจึงท้อถอยอ่อนประอาในการที่จะประกอบความดีอันหนึ่งชนทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนประกอบความดีด้วยหวังผลตอบแทนความยากผลดีปรากฏมากเพียงไรย่อมเป็นปัจจัยให้ผู้ประกอบเข้มแข็งมากขึ้นเพียงนั้นการอนุโมทนาด้วยใจและวาจาจึงเป็นกุศลกิจที่ผู้เห็นแก่ประโยชน์แห่งชนหมู่มากควรตามประพฤติเป็นนิจการพระยาพลวัตได้ตั้งใจให้ความช่วยเหลือแก่วิมลทุกโอกาสที่พึงทำได้เริ่มตั้งแต่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวแก่วิมลจากนายจงรักเขาผู้กล่าวเรื่องไปตามแนวคิดของเขาส่วนผู้ฟังก็ฟังเรื่องตามแนวคิดของตนเกิดความคิดเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ออกจะแปลกลูกเต่าเหล่าใครเล่าเรียนมาอย่างไรถึงได้มีความคิดโลดโผนปานนั้นต่อจากที่ได้ตกลงเช่าบ้านอันดับที่หนึ่งที่พระยาพลวัตได้ปัดเป่าความยุ่งยากจากวิมลก็คือแก้ความเข้าใจผิดของคุณหญิงบริหารในข้อที่เกี่ยวกับฐานะความมีความจนของมาลีกระตุ้นเตือนนายจรูนให้ระลึกถึงหน้าที่ของสุภาพบุรุษอันดับที่สองดักตัดทางใจแตกของมานพอันดับที่สามตัดทางเรื่องนางพร้อมให้สุดสิ้นเสียโดยเร็วโดยสละทรัพย์เพียงจำนวนน้อยสำหรับผู้จ่ายและมากสำหรับผู้รับซื้อความตั้งใจของโจทก์และทนายความของโจทก์ด้วยอันดับสำคัญที่สุดจะนับอันดับแรกหรืออันดับหลังก็ได้พยายามจนนายวิพัฒน์ได้เป็นนักเรียนของกระทรวงการคลังจากนั้นพระยาพลวัตเขียนจดหมายเป็นทางส่วนตัวกับราชทูตสยามประจำราชสำนักเซนต์เจมส์กับผู้ปกครองนักเรียนประจำกรุงอังกฤษเพื่อสอบถามความประพฤตินิสัยสติปัญญาและการเรียนของวิพัฒน์เสนอความต้องการของกระทรวงการคลังในอันที่จะได้นักการบัญชีชั้นเยี่ยมเพิ่มเติมต่อคณะรัฐมนตรีเสนอนามนักเรียนผู้ควรได้รับเลือกทั้งหมดนี้พระยาพลวัตใช้เวลาทั้งสิ้นเกือบครึ่งปีในปัจจุบันนี้วิมลกำลังได้รับความชื่นบานอันเนื่องมาแต่ผลแห่งการกระทำของพระยาพลวัตตลอดมิได้รู้ว่าเหตุที่เกิดแห่งผลนั้นมีขึ้นเป็นขึ้นโดยสถานใดแน่นอนไม่เป็นการสำคัญสำหรับพระยาพลวัตในข้อที่วิมลจะรู้ถึงการกระทำตนหรือไม่เพราะพระยาพลวัตประกอบความดีเพื่อความดีโดยเฉพาะมิใช่เพื่อเหตุอื่น
และมีความเข้มแข็งพอที่จะประกอบเป็นนิตแม้จะมีผู้อนุโมทนาให้เห็นประจักษ์หรือไม่ก็ตามแต่ผลอันเกิดแต่การที่พระยาพลวัตประกอบความดีกลับมาเป็นเหตุให้เรือนน้อยในเขตรั้วชบาตกอยู่ในสภาพเงียบและเปรียวมองดูแล้วใจหายอากาศร้อนจัดหนักขึ้นท้องฟ้ามืดมัวลงความรู้สึกของพระยาพลวัตก็เข้าคู่ไปกับธรรมชาติรอบตัวเศร้าปั่นป่วนเปล่าเปรียวรันทดวังเวงในใจแล้วหวนนึกนายตัวเองพระยาพลวัตปล่อยมือพระจากหน้าต่างโดยแรงเสียงเพลงฝรั่งคำอังกฤษดังมาจากบ้านใกล้ได้ยินถนัดชัดเจนWhen skies are cloudy and gray, it's only gray for a day. Just remember, sunshine always follows the rain. ไม่เลวพระยาพลวัตรำพึงยิ้มอย่างเบื่อหน่ายปรากฏที่ริมฝีปากนึกชมปรัชญาอันตื้นง่ายแต่ก็เป็นปรัชญาเป็นคติที่ทำให้เห็นความจริงแห่งธรรมชาติของโลกและชีวิตมนุษย์ได้ชัดเช่นเดียวกับความมืดมัวย่อมมีความสว่างแจ่มใสเป็นคู่ปรับอารมณ์อันเศร้าของมนุษย์ย่อมจะได้ความพึงพอใจเป็นเครื่องแก้บ้านเล็กที่ปิดอยู่มิใช่จะปิดตลอดชั่วนิรันดรเพียง50วันเป็นอย่างช้าความมีชีวิตจิตใจจะคืนสู่บ้านนั้นอีกต้นไม้ใบไม้จะชุ่มชื่นเหมือนอย่างที่เคยและเมื่อนั้นแสงทองภายหลังพายุฝนจะปรากฏแก่จิตพระยาพลวัตครับสำหรับผู้ดีตอนที่31แล้วก็เป็นตอนสุดท้ายของผู้ดีด้วยเหมือนกับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอ่านนะคะว่าหลังจากนี้ชีวิตของวิมลรวมไปถึงชีวิตของพระยาพลวัตหรือว่าจิตของพระยาพลวัตจะเป็นอย่างไรก็ทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจเลยนะครับมีปรัชญาต่างๆแทรกเข้ามาด้วยเพียง50วันเท่านั้นค่ะเป็นอย่างช้านะคะครับผมแต่ว่าไม่ได้พูดถึงคุณหญิงสายสวัสดิ์ว่าอาการของคุณหญิงเนี่ยเป็นอย่างไรช่วงหลังๆนี้ไม่ได้พูดถึงว่าอาการจะออกแนวอย่างไรแต่ถ้านับจากช่วงแรกๆที่คุณหญิงสายสวัสดิ์พูดเองใช่ไหมว่าทางหมอเนี่ยก็บอกอยู่เหมือนกันว่ามีโอกาสที่น่าจะกลับมาหายได้ใช่แต่ในขณะที่คุณหญิงเองไม่ได้คิดเช่นนั้นก็ตามภาษาผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยซึ่งบางทีก็อาจจะแบบอาจจะมองจากความเป็นไปในตัวเองนะคะใช่แล้วก็อาจจะคิดว่าเป็นเครื่องปลอบใจหรือเปล่าที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็ไม่เครียดไม่คิดมากอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นผู้อ่านนะคะว่าจะเป็นไปอย่างไรแต่ว่าภายหลังพายุฝนจะปรากฏแก่จิต
ภรรยาพลวัตก็เป็นแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าแฮปปี้แบบไหนอย่างไรนะคะก็แล้วแต่ว่าผู้อ่านจะคิดอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเป็นการจบที่ไม่ใช่โศกนาฏกรรมอย่างแน่นอนค่ะโศกนาฏกรรมหมดไปแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืมของวิมลและครอบครัวแล้วล่ะครับส่วนพวกเราก็ต้องไปกันต่อเนาะชีวิตแต่ที่แน่ๆนะคะพระยาพลวัตเนี่ยคือพระเอกของจริงเลยล่ะค่ะครับแหมมีการแอบเขียนจดหมายไปเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับไปหาราชทูตสยามประจำราชสำนักเซนเยมคือถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของวิมลจะบอกว่าเป็นเทวดาองค์ไหนนะที่มาช่วยเธอองค์นี้นี่แหละองค์นี้นี่แหละเทวดาเดินดินเลยแหละแล้วก็ไม่ต้องบนบานสรรกล่าวด้วยนะคะไม่ต้องการของตอบแทนของไหว้ใดๆเงียบกิ๊บทำจริงแต่ว่าไม่พูดแล้วก็ไม่มีการเอ่ยอ้างบุญคุณครับจำได้ไหมคะว่าในตอนแรกที่พระยาพลวัตมาขอเช่าบ้านหลังนี้ก็ไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครด้วยนะตอนแรกให้คนขับรถเก่ามาบอกว่าจะติดต่อขอเช่าบ้านหน่อยแล้วก็ไม่ต่อสักคำใช่จำได้ไหมว่าวิมลพูดถึงประโยคแรกที่บอกว่าเนี่ยคนนี้ไม่ต่อเลยไม่ต่อเลยแล้วก็ไว้ใจไม่ได้หรอกต้องดูสัญญาก่อนเพราะถ้าเกิดไม่ต่อเลยก็แสดงว่าจะมาทวงบุญคุณทีหลังแน่นอนเลยเหตุการณ์มิได้เป็นเช่นนั้นเลยนะคะพระเอกโดยแท้ค่ะครับแต่จะเป็นพระเอกของวิมลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ใช่แต่ตอนนี้พระเอกของวิมลตายไปแล้วนะคะก็คืออุดมนั่นเองค่ะโถอุดมฉันเป็นไส้ติ่งไปแล้วนะคะคไม่น่าเลยเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องต่อไปเนี่ยนะคะเป็นเรื่องสั้นค่ะเป็นรวมเรื่องสั้นใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเป็นรวมเรื่องสั้นของนักวิชาการค่ะคือปกติแล้วถ้าเป็นเรื่องสั้นเราจะนึกถึงนักเขียนนวนิยายนักเขียนเรื่องสั้นนักเขียนไทยอะไรแบบนี้นะคะท่านนี้เป็นนักเขียนไทยแต่เขียนเรื่องเกี่ยวกับฟิลิปปินส์ค่ะตัวละครมีตัวไทยขออภัยไม่ใช่ตัวไทยมีตัวละครสัญชาติไทยใช่ถูกต้องครับผมปนๆกับตัวละครสัญชาติฟิลิปปินส์ดีมากที่ช่วยนึกครับมีตัวละครสัญชาติไทยก็คือผู้เขียนนั่นเองแต่นอกเหนือจากนั้นแทบไม่มีเลยนะครับทั้งหมดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นชาวฟิลิปปิโนทั้งหมดเลยครับผมดูจากชื่อตัวละครบางตัวแล้วนี่สะกดยากเลยทีเดียวยากนิดนึงนะคะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเราไม่คุ้นกับภาษาฟิลิปปิโนครับแต่ว่าหน้าเนี่ยขอโทษเถอะหน้าคุ้นมากลอยมาเลยฟิลิปปิโนนี่มันคือไทยๆดีๆนี่เองทั้งๆที่ก็อยู่ห่างใกล้ๆเลยนะครับแต่เหมือนไทยมากที่สุดนะใช่ครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องนี้ค่ะบ้านที่กลับไม่ได้ของบุญเลิศวิเศษปรีชานะคะรวมเรื่องสั้นเล่มแรกของผู้เขียนโลกของคนไร้บ้านและสายสตรีทนะคะซึ่งที่ผ่านมาอาจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชาเนี่ยเป็นนักวิชาการแล้วได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของคนไร้บ้านในกรุงเทพแถวๆสนามหลวงแถวๆสะพานพุทธอะไรแบบนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ไปทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ฟิลิปปินส์ค่ะครับและอาจารย์จะเรียกว่าปลอมตัวได้ไหมจริงๆนะแทรกซึมอย่างนี้เหรอพี่คือปลอมตัวเพียงแต่ว่าคือเนียนเป็นคนฟิลิปปินส์นี้ใช่ใช่ใช่เพื่อที่จะเข้าใจคนไร้บ้านของฟิลิปปินส์ว่าแบบมีชีวิตเป็นยังไงครับคือถ้าไม่เป็นคนไร้บ้านเหมือนกันครับก็จะไม่เข้าใจอาจารย์ก็ใช้ชีวิตเป็นคนไร้บ้านไม่ต้องใช้เงินกินอยู่หลับนอนจนได้มาเป็น
เรื่องสั้นเรื่องนี้นะครับค่ะอยากให้ฟังนะคะเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกของนักวิชาการนะคะครับที่อาจารย์เขียนในแง่เรื่องสั้นโดยบอกว่านี่เป็นเรื่องสั้นแนวมนุษยวิทยาค่ะครับขึ้นชื่อว่าเรื่องสั้นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีเขาโครงจากความจริงที่เอามาดัดแปลงเป็นเรื่องราวให้สนุกสนานขึ้นอันนี้ท่าทางจะเป็นจริงตามนั้นเลยนะโอ้อย่างนั้นเลยเหรอพี่ใช่จะมีความแตกต่างไปจากเรื่องสั้นเรื่องสั้นโดยทั่วไปอ่ะก็จะแบบเรื่องจริงจินตนาการใช่ไหมคะแบบพล็อตอ่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันกึ่งสารคดีเลยเหรอพี่ใช่มันคือสารคดีที่นำเสนอในแง่เรื่องสั้นแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยจริงทั้งหมดโอ้ครับเพราะว่าเคยอ่านมาก่อนนะคะแล้วก็ถามอาจารย์บุญเลิศเหมือนกันว่าเอ๊ะตัวนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงอาจารย์ก็บอกก็ตามนี้เลยแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูด้วยว่าเนี่ยตัวจริงหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับส่งรูปมาให้ดูแล้วก็คือทั้งหมดนี้เรื่องจริงคนจริงที่แท้ทรูค่ะครับแต่ว่านำเสนอในแง่เรื่องสั้นเรื่องสั้นแนวมนุษยวิทยานะคะครับก็อยากให้ฟังกันนะคะสำหรับนักมนุษยวิทยาสายสตรีด้วยนะครับผมสายสตรีด้วยนะคะดร.บุญเลิศวิเศษปรีชาค่ะแล้วก็ตอนต่อไปเราจะมาถึงเบื้องหลังค่ะคุณจิตรินเบื้องหลังของผู้ดีเนาะพี่ใช่ค่ะผู้ดีในที่นี้เนี่ยมันมีที่มาอย่างไรครับก็ติดตามทั้งหมดนี้ได้นะครับทางรายการห้องสมุดหลังไมค์ไทย PBS Podcast นะครับทั้งเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ด้วยนะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็อาจจะต้องอดใจรอนิดหนึ่งนะครับเราก็จะลงเรื่องใหม่สลับเรื่องเก่าทาง YouTube นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าใครอยากจะติดต่อสื่อสารกับพวกเรานำเสนอเรื่องที่อยากให้อ่านติดต่อกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินครับผมสำหรับวันนี้และเรื่องนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้ความสนุกเนี่ยแน่นอนนะคะส่วนข้อคิดก็แล้วแต่ว่าจะได้อะไรบ้างนะคะตามแต่ละคนไปครับผมว่าจะคิดอย่างไรหรือได้เรียนรู้อะไรบ้างโดยเฉพาะกับชื่อของหนังสือเล่มนี้คือผู้ดีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง